พบกับพวกเราอีกครั้งนะคะใน For Every Love From Home นะคะเราจะผันตัวเป็นนักรีวิว1วันนะคะริ่งเข้ามาค่ะมาซีคอลค่ะสบายค่ะทัชใจนะทัชใจ ASMR ดี really good I love let's goสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับ For Every Love วันนี้มีท็อปอะไรจะมาเล่าให้ฟังเราจะไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นนักร้องจะไม่ใช่ศิลปินเรานะคะจะผันตัวเป็นนักรีวิว1วันค่ะทุกคนชื่อตอนว่าขอผันตัวเป็นนักรีวิว1วันพวกเราจะอยู่ข้างๆทุกคนเมาค่ะริ่งเข้ามาค่ะมาซีคอลค่ะก่อนหน้านี้ทางทีมงานได้โพสต์ลงแฟนเพจว่าสำหรับใครที่แบบมีร้านค้าไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กร้านน้อยหรือว่าในช่วงวิกฤตโควิดแล้วแบบเอ้ยได้ลองทำอาหารหรือว่าทำขนมมาก็คอมเมนต์ฝากร้านไว้ใต้โพสต์ของ For Eve Official ได้เลยนะคะคือเราจะมาช่วยขายของให้แบบรีวิวอะไรอย่างนี้เราเนี่ยก็เลยไปส่องมาอยากจะบอกว่าโอ้โหน่าจะเป็นของคาวของหวานถุงผ้าต่างๆทันเตือนแล้วนะเข้าไปช็อปเนี่ยระวังออกจากโพสต์นั้นไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละอย่างคือแบบอยากใช้ตังค์อยากใช้ตังค์พูดแล้วก็อยากเข้าไปดูอีกนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะคะ let's go ร้านแรกที่ไอเลือกมานะคะเป็นร้านขนมค่ะทุกคนชื่อร้านโอ้โหหมาเอ้ยเอาวะยายก็ร้านแรกที่ไอเลือกมานะคะเป็นร้านขนมค่ะทุกคนสามารถสั่งได้ที่ Facebook ชื่อว่า Nigger ค่ะทุกคนดูค่ะขอให้น้องๆ For Eve และทีมงานทุกคนปลอดภัยรักษาสุขภาพนะครับ Thank you ขอบคุณค่ะรักษาสุขภาพเช่นกันนะคะทุกๆคนเลยตื่นเต้นนะเนี่ยอ๋อมันเป็นโฮมเมดด้วยนี่นะอุ๊ยน่ารักทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นเทคเจอร์มากเลยเดี๋ยวเราซูมให้แม่ออกมานะคะเปิดออกมานะคะวัตสันนี่ชิ้นใหญ่กว่าที่คิดนะเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะคะน่ารักกุ๊กปิ๊กตื่นเต้นแล้ววัตสันอยากกินโอ้กลิ่นหอมเด้อขนมชิ้นนี้เนี่ยทางร้านเขาเรียกว่าบลูกี้ค่ะทุกคนบลูกี้หลายคนอาจสงสัยไรเลยไรคนหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงชื่อบลูกี้คือตอนแรกที่เรารู้เราก็แบบอะไรคือบลูกี้สรุปคือข้างล่างอ่ะทุกคนเห็นไหมเนี่ยข้างล่างอ่ะทุกคนคือมันจะเป็นบราวนี่อ๋อไม่ใช่อันนี้อ่ะมันจะเป็นบราวนี่ข้างล่างส่วนข้างบนอ่ะคือแป้งคุกกี้เขาก็เลยเอามาเรียกว่าบลูกี้ค่ะทุกคนเราต้องกัดพร้อมกันหรือเปล่าอ่ะชิมข้างล่างก่อนแม่บอกให้ชิมข้างล่างก่อนมันหนุบมันแบบหนุบๆอ่ะต่อไปลองชิมข้างบนเนื้อแน่นมากลองกินพร้อมกันหนูว่าอร่อยทุกคนอร่อยแม่มันอร่อยมันแรงวันอย่างเมื่อกี้ของฉันมันแรงวันแล้วทุกคนดูซิว่ามีกี่กล่องทุกคนว่าน้ำหนักเราจะขึ้นไหมคะ แม่อยู่หลังกล่องแม่บอกว่าพอแล้วหมดหนึ่งชิ้นง่ายขอดื่มดำก่อนมันต้องค่อยๆจิตวิญญาณของบรูกี้ตอนเนี้ยความเป็นบรูเกอร์เข้าสิงแล้ว ไม่อยากให้หมดเลยหนึ่งชิ้นนี้อร่อยเฮ้ยทุกคนบรูเกอร์มันอร่อยอ่ะทุกคนฟันดำมาเนี่ยทัชใจนะทัชใจนี่เลยนี่ร้านแรกคือซี่โครงหมูย่างซอสเกาหลีพร้อมกับเครื่องเคียงเกาหลีจากร้านกิวโกบิอ
จะคือไลค์กับแบบซาราเคหรือว่าเกาหลีแบบคัมซามิดาไฮโอป้าอะไรอย่างนี้กันเลยทีเดียวมากินกันเลยดีกว่าค่ะนี่เราก็ต้องจ้วงซี่โครงตรงนี้เลยเฮ้ยเย็บไม่ออกอันนี้คือกล้วยหั่นแล้วนะคะตอนแรกเขาแบบซี่โครงมันเป็นริบสวยมากขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนนี่ล้วนเด้อล้วนเลยหนึ่งกูกูอร่อยเลยซอสเขาเข้มข้นมากเลยนะทุกคนนี่เขามีซอสตัวนี้ให้ด้วยน่าจะเป็นจิ้มนะมีตัวใช้เท้าด้วยค่ะทุกคนจัดเลี่ยนดีมากต่อมาจะมากินนี่กันชิมปะอร่อยทุกคนอร่อยแบบว่าแฮปปี้อ่ะแล้วราคาคือไม่แรงด้วยทุกคนลองไปกินกันนะคะเราก็ต้องเริ่มจากกินเป็นมื้อหลักก่อนเนาะอันนี้นะคะจากร้านเสบียงวิเศษค่ะนี่เลยนี่พันเอาไปอุ่นมานะคะน่ากินมากคือแบบกลิ่นหอมมากเห็นไหมจิ้มน้ำจิ้มอร่อยอ่ะถูกใจพันมากเพราะว่าพันเป็นคนที่ไม่ค่อยกินมันอยู่แล้วแล้วอันเนี้ยแบบมันค่อนข้างน้อยแต่เนื้อไม่แข็งเลยนะเนื้อนิ่มคือที่บอกว่าไม่มีมันเนี่ยคือแบบเฮ้ยไม่ใช่ว่ามันหายหมดเลยมันมีแทรกบ้างแต่คือมีเล็กน้อยแล้วแบบเนื้อมันนุ่มน้ำจิ้มก็อร่อยโอ้น้ำจิ้มก็อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเมนูต่อไปก็คือผักโขมอบชีสค่ะคืออยากจะบอกว่าพันธ์เป็นคนที่ชอบกินชีสที่สุดในโลกแบบชอบมากไม่ต้องพูดเยอะนะแต่ต้องกินอีกฟินอันนี้คือฟินคือชีสแล้วมันจะมีความแบบครีมมี่ที่เขาผัดมากับตัวผักโขมอ่ะแล้วข้างในก็ยังมีแฮมด้วยอร่อยอีกแล้วคือถูกใจอ่ะอร่อยทั้ง2เมนู10/10นี่ก็เป็นพานาคอตต้านะคะจากร้านทัวร์พีโฮมเมดนะคะเดี๋ยวเราจะไปชิมกันเลยนี่ละกันสตรอเบอรี่หอมมากอุ๊ยแล้วแบบส่วนตัวเป็นคนชอบกินพานาคอตต้าอยู่แล้วอุ๊ยอร่อยอ่ะคือเราแช่ตู้เย็นไว้ด้วยมันก็เลยแบบเย็นอร่อยอ่ะไม่ได้ไปกินรสอื่นหรอกวะเนี่ยบลูเบอรี่กินไหมอ่ะบลูเบอรี่แหละมันก็จะมีความหวานกับหวานแต่อร่อยเนื้อมันเนียนมากเลยอ่ะทุกคนต่อไปเอาเป็นชอกูรัตเป็นชอกูรัตนะชอกูรัตอ๋อคือข้างบนมันเป็นแบบว่าเป็นผงน่าจะเป็นผงโกโก้ข้างบนอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้อร่อยเลยอ่ะมันมีความแบบมันช็อกโกแลตมากมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะดูมันก็อร่อยอ่ะกินแบบเย็นๆนะคะทุกคนอร่อยมากเก็บของไว้กินรสอื่นบ้างชาเขียวชาเขียวเลยแล้วก็จะมีผงมาฉากข้างบนเราจะมาชิมเลยอันนี้จะไม่หวานเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานเลยอร่อยเนื้อมันเนียนมากโอเคสิ่งสุดท้ายนะคะอันนี้มันคือมันเรียกว่าพานาคอตต้าด้วยไหมอันนี้มันเรียกว่าอะไรเป็นเค้กแบบว่าเค้กหน้านิ่มหรอมันก็คือพานาคอตต้าแหละทุกคนแต่ว่ามาในแนวแบบแนวราบ
อร่อยมากเลยทุกคนรับประกันได้เลยว่าอร่อยทุกรสแต่ว่าถ้าถามโจว่าชอบรสไหนมากที่สุดเนี่ยโจชอบโจชอบสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วของอีชิ้นจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันอย่างแรกของเราเราเอาอะไรดีวะมันปูคือมันปูนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือของชื่อร้านสั่งเหอะอร่อยจริงมันปูนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออมกินมังเป็นครั้งแรกที่ออมกินมันปูที่อยู่ในกระปุกแบบนี้นะตอนนั้นไม่เคยกินอยากกินมานานมากแล้วก็ไม่เคยกินสักทีออมมีไอเทมอีกอันนึงทุกคนข้าวเปล่าข้าวสวยร้อนๆต้องกินกับข้าวสวยใช่ไหมออมอยากเป็นนักรีวิวอาหารอะดูเป็นแบบจริงจังไหมเป็นด็อกเตอร์เดี๋ยวเราจะลองชิมแบบชิมเปล่าๆดูยังไม่ได้ยังไม่ได้คนนะคะไม่รู้ว่ากินถูกวิธีไหมนะคะถ้ากินไม่ถูกก็บอกนะได้แล้วนะคะเนื้อมันก็จะเป็นแบบต้องโอ้ยไม่เทไม่เทเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะสมมุติว่าเห็นมันอร่อยอ่ะอุ๊ยไม่เคยกินแบบนี้มันแบบ Amazing มากมันเป็นแบบมันเหมือนมันปูที่กินแบบอาหารทะเลจริงๆเลยอ่ะทุกคนอ๋อแล้วก็บอกก่อนว่าร้านนี้นะคะเขาทำสดใหม่ทุกวันเลยนะทุกคนเหมือนอิมพอร์ตมาจากทะเลเลยกินกับซีฟู้ดอะไรเงี้ยได้มาแต่ว่าอันเนี้ยกินไม่กินกับซีฟู้ดก็ไม่เลี่ยนนะคะไม่รู้สึกเลี่ยนอ่ะกินกับข้าวนะทุกคนอร่อยอ่ะไม่เคยกินเลยอ่ะอุ้ยฉันไปอยู่ไหนมาทำไมฉันไม่สั่งขออีกคำหนึ่งขออีกคำหนึ่งกลิ่นเครื่องอะไรสักอย่างแต่มันไม่เผ็ดนะคนที่ไม่กินเผ็ดสามารถกินได้ค่ะมันจะมีความมันๆหอมๆคือแบบมันปูเลยอ่ะขออีกคำหนึ่งก่อนกล้ามันแบบมันเดย์อ่ะต้องเอาไปให้แม่กินโอ้ยได้หลายมื้ออ่ะทุกคนเนี่ยออมกินข้าวจะหมดแล้วนะมันปูยังไม่หมดเลยต้องมีแบบตั้งให้รู้ป่ะหมอจะเป็นนักรีวิวทุกคนร้านแรกที่น่าจะมารีวิวก็คือร้านนี้เลย Bake It Easy นะคะเป็นขนมปังนี่เห็นไหมคือต้องบอกเลยว่าไอไปอบมาแล้วแบบชีสมันออกมาแบบโอ้โหมากแม่จะมีวิธีให้ด้วยนะคะกลิ่นแบบกลิ่นหอมมากแล้วก็น่ากินมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรับประทานกันนะคะไอคิดว่าถ้าเกิดสไตล์ฝรั่งอะน่าจะชอบนะโอ้มากแล้วมันก็แบบไม่ใช้มีดละใช้มือนี่นะทุกคนหอมมากร้อนร้อนนิดนึง เดี๋ยวไอจะมาชิมดูมันมีความแบบครีมชีสมากหรือชีสนี่แหละแต่หอมมากแล้วก็คืออร่อยอ่ะมันจะมีความหวานกับรสชาติชีสอ่ะแต่ไม่เลี่ยนนะทุกคนแล้วก็หอมพริกไทยอ่ะแป้งก็แบบนุ่มมากเว้ยอร่อยไอชอบนะด้านบนโรยด้วยแบบพริกไทยด้วยอ่ะไอไม่รู้ส่วนผสมนะแต่ว่ามันอร่อยมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูใกล้ๆเห็นไหมไอ้กินเลอะมากเพราะว่ามันอร่อยมากกินง่ายแบบเป็น breakfast เป็น lunch ก็ได้ตัวที่2นะคะก็คือนี่เลยทุกคนชูครีมคือชูครีมไอ้แบบไอ้ไม่รู้จักชื่อนะแต่พอไอ้เห็นอ่ะไอ้ค่อยรู้ว่าอ๋อมันคืออันนี้เองนี่เขาก็จะแพ็คมาแบบเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอ้ย let's go เอาตรงปะไอ้เป็นคนชอบขนมอันนี้นะแต่ไอ้ไม่เคยรู้จักชื่อมันแต่วันนี้ไอ้ได้รู้จักชื่อแล้วว่ามันคือชูครีมนี่หอมมากทำไมหอมอีกแล้วมันจะเป็นแบบเป็นไส้แบบนี้อ่ะเดี๋ยวไอบีให้ดูนะโอ้โอโมโอเคโอ้ชิจ้าครีมเยอะมากไอกินเยอะมากแต่ครีมเขาเยอะมาก
มือเปื้อนแล้วตอนนี้ใครที่แบบชอบกินครีมเยอะๆนี่ต้องกินร้านนี้เลยเอาตรงนะอร่อยเราก็เลือกสิ่งที่เรียกได้ว่าเราเลือกจากความชอบค่ะเราชอบกินเราก็เลยเลือกสิ่งที่มานั่นก็คือทาคอนเฟลกนั่นเองร้านที่เราสั่งนะคะมีร้านชื่อว่า Tgator ค่ะซึ่งเราไปเจอร้านนี้ใน Twitter ที่เขามาฝากไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เราก็จะรีวิวทั้ง2 อย่างนี้เลยซึ่งน้ำไม่ได้มีอย่างเดียวนะมีแบบนี่มีนี่มีนี่และนี่แล้วก็นี่เราจะเลือกกินอะไรคะเลือกชาเย็นเพราะเราชอบกินชาเย็นมากฉะนั้นนะคะเราจะมารีวิว2สิ่งนี้ในวันนี้โอเคมาดูกันเริ่มจากอันนี้ก่อนไหมได้ได้แหละได้อร่อยเป็นชาแบบที่ไม่ได้หวานมากแต่ก็ได้กลิ่นชาอยู่อ่ะทุกคนนึกออกไหมอร่อย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 เลยดี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  really good I love เรามาลองชิมน้ำอีกสักอย่างไหมเราจะมาดูกันค่ะว่ามันคือน้ำอะไรนะคะทุกคนชาเย็นปะชาเย็นที่ชาที่ไม่ใส่นมใช่ปะวิไม่แน่ใจอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจอ่ะแต่อร่อยไม่รู้ว่าคืออะไรแต่อร่อย สำหรับของชิ้นที่สองของไอในวันนี้นะคะเป็นของที่แม่เราปักปื้มมากภูมิใจนำเสนอนาดามันคือกระเป๋าแมสค่ะทุกคนคือมันเป็นกระเป๋าผ้ารูปแมสนะคะแมสแบบหน้ากากอนามัยอ่ะทุกคนอุ้ยกว้างมากนะกว้างมากนะใส่ไหมอ่ะเกี่ยวและนี่ก็คือหน้ากากนักร้องถอดหน้ากากครับถอดไปดีกว่าค่ะทุกคนเอ้ยตาเวอร์ทุกคนดูดิได้ตาถึงแล้วเนี่ยกระเป๋าอันนี้นะคะเราเจอมาใน Twitter นะคะทุกคนร้านชื่อว่า Milky Way Shop นะคะและต่อมานี่คือร้านยูยูมิค่ะมันเป็นร้าน Fresh Milk นะคะที่ผสมผลไม้เขาบอกว่าโนน้ำตาลโนไขมันเขาว่าเขาอะได้ความหวานมาจากย่าหวานจ้ะคือ number one สุขภาพล้วนหนึ่งเลยเปลี่ยนคอหมูแล้วแบบว่าเปลี่ยนคอกลับมาชิมนี่กันตัวนี้จะเป็น Mix Berry ค่ะตัวนี้เป็นเจ้าแมงโก้และตัวนี้เป็น Strawberry ค่ะก็จะกินตัวนี้ชิมตัวนี้ให้ดูเป็น Mix Berry ค่ะนี่มีเนื้อผลไม้ด้วยนะทุกคนว่าไปบาบูนอร่อยเด้อไม่หวานด้วยคือมันหอมมากแล้วมันแบบว่าความหวานที่ได้มาเนี่ยคือแบบว่ามาจากผลไม้แบบล้วนๆเลยคือมันแบบคือมันดื้ออ่ะดี recommend แบบ recommend เลยทั้งหมดเลยแบบอร่อยมากจริงไม่โม้หนูเก่งบอนาปจิอร่อยน้ำหวานจ้ากินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่พันถือหลักนี้ต่อมาก็จะมาลองชิมขนมหวานกันนะคะอันนี้พันเห็นมาจาก Facebook เนาะชื่อร้านว่า Small Man สั่งเค้กโฮมเมดนั่นเองค่ะและขอสารภาพว่าท่านแอบจบไปแล้วนิดนึงด้วยอ่ะเพราะว่าท่านอดใจไม่อยู่อ่ะแต่เขาก็มีช้อนมาให้ด้วยเพราะว่าน่ารักมากมีสองสีเอาสีชมพูดีกว่าเพราะว่าท่านชอบสีชมพูเนาะเปิดตัวแรกมาด้วยอันนี้เลยอร่อยข้างบนจะมีความนิ่มๆแล้วข้างล่างจะเป็นเนื้อเค้กที่สำคัญคือมันไม่ได้หวานมากเพราะว่ามีช็อกโกแลตรวนมาเพิ่มเทสเจอร์ความกรุบกรอบเข้าไปอีกกินเพลินจะหมดต่อไปที่อยากชิมนั่นคืออันนี้เลยอันนี้เหมือนชีสเค้กอ่ะนี่มีสตรอเบอรี่เล็กๆมาให้ด้วยน่ารักมากอ้าวโอ้ความรู้สึกว่ารสชาติแรกที่เด้งมาในหัวคือคำว่าละมุนอ่ะอันนี้คือน่ารักมาก
เห็นครั้งแรกแล้วแบบอุ้ยน้องน่ารักที่สุดนี่เอาแล้วนะคิดแล้วนะนี่มุ้ยแฮปปี้อ่ะมันแยมสตรอเบอรี่ครีมและฟัมเบิลข้างล่างลงตัวอร่อยอ่ะอร่อยมากอร่อยอีกแล้วอร่อยทุกเมนูเลยถ้าสามารถกินได้หมดทุกเมนูเลยและเมนูสุดท้ายที่พันจะชิมในวันนี้ก็คือจะเป็นน้องก้อนเค้กอันนี้นะครับพันรู้สึกว่ารสชาตินี้มันแบบมันแปลกดีอ่ะพันไม่รู้มันคือรสชาติอะไรแต่ข้างบนเมื่อกี้มันเป็นเมคคาเดเมียแล้วมันก็มีความหวานๆคือมันอร่อยนะแต่พันไม่รู้ว่าคือรสชาติของอะไรอ่ะแต่ว่าอร่อยเอาเป็นว่าอันนี้ก็ให้ผ่านค่ะอร่อยชอบไปอุดหนุนกันเยอะๆนะคะนี่เป็นร้านกากหมูนะคะชื่อร้านว่าเด็กหญิงกากหมูถุงแรกเลยดีกว่าอันนี้คือกระเทียมเจียวนะคะก็คือกากหมูทอดกระเทียมเจียวนั่นเองถุงที่2ก็เป็นกากหมูเหมือนกันแต่ว่าเป็นกากหมูเจียวถุงที่3กากหมูคั่วพริกเกลือค่ะทุกคนดูน่ากินมาก2ถุงสุดท้ายนะคะเป็นหนังไก่คั่วพริกเกลือทั้ง2ถุงเลยนี่ชิมกันเลยนะคะอร่อยอ่ะมันก็จะมีความเค็มๆนิดนึงนะคะทุกคนเอาไว้กินกับก๋วยเตี๋ยวหรือว่ากินกับข้าวก็น่าจะอร่อยนะคะทุกคนเค็มๆนิดๆอะไรเงี้ยมันหมูหน่อยอร่อยกินเล่นก็มันดีนะคะทุกคนกินกับน้ำพริกก็ได้นะเนี่ยอันนี้เขาเขียนว่ากากหมูเจียวเฉยอันนี้คือกระเทียมเจียวอันนี้มันคือกากหมูแบบว่ากากหมูเพียวๆเลยนะคะทุกคนแต่ว่าอร่อยดูรู้สึกว่ากระเทียมเจียวมันจะแบบมีความเค็มกว่านิดนึงกากหมูคั่วพริกเกลือนะคะอุ้ยหอมอร่อยเผ็ดกำลังกินกับข้าวน่าอร่อยอ่ะมันอะไรมันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะคะทุกคนแต่จงแค่ไม่กินเผ็ดเฉยจงไม่กินเผ็ดอุ้ยแต่ว่ามันอร่อยอ่ะถ้ามีข้าวนะกินกับไข่เจียวอะไรเงี้ยคืออร่อยอ่ะเผ็ดๆเค็มๆหวานๆนะคะปนๆกันไปแบบสุดท้ายนั่นก็คือเป็นหนังไก่ทอดคั่วพริกเกลือนี่เป็นหนังไก่อุ้ยกินแล้วนะคะหนังไก่กรอบมากแค่ทางอร่อยมันมีหอมใบนี้ด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดวะเฮ้ยกินได้กรอบเลยอะไม่เหนียวเลยคือในถุงเนี่ยกินได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนแต่อันนี้กินไม่ได้นะคะทุกคนอร่อยมากเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ชอบกินกากหมูหรือว่าหากับแก้มไว้กินนะคะหากับข้าวไว้กินนะคะไปติดตามกันได้นะคะโอเคค่ะเติมดิบเพื่อความสวยงามแล้วนะครับเพื่อนๆจะมารีวิวอาหารต่อไปนะคะทุกคนดู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 นั่นคือป๊อปคอร์นชื่อว่า Tingle Pop Popcorn Homemade อ่ะอันนี้น่าจะเป็นโนริสาหร่ายเดี๋ยวเราจะมาอ่านวิธีทำพร้อมกับแกะไปด้วยดีกว่าเนาะเอาแกะออกมาอย่างแรกที่เจอคือกระดาษเหมือนแบบแพ็คเกจฟิลล์ลงหนังอ่ะอย่างที่สองนะคะเขาก็จะให้ถุงมาที่ก็จะเป็นตัวป๊อปคอร์นตัวข้าวโพดนี่คือเนยเอาไว้ราดตอนที่มันเสร็จเป็นป๊อปคอร์นแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ชิดชู่นะคะมันคือผงเอาไว้ใส่ป๊อปคอร์นนะคะออมซื้อบื้อมากออมคิดว่ามันเป็นที่กันเสียเว้ยออมก็เลยแกะแล้วมันก็หกแบบทั่วบ้านเลยนะคะเขาจะมีวิธีทำอยู่ข้างหลังชัดเจนนะทั้งการทำแบบไมโครเวฟกับเป็นแบบว่าคั่วในกระทะอุ๊ยอันนี้เท่นะเราผ่านเราขอไมโครเวฟพออย่างแรกที่จะทำก็คือจะจับมาจับข้อที่หนึ่งก็คือเทเมล็ดเอาใหม่อย่างที่หนึ่งนะคะเทเมล็ดดิบ1ซองใส่ถุงมันอ่านยากตรงไหนเนี่ยเอาใหม่เทเมล็ดดิบ1ซองใส่ถุงกระดาษพับปากถุงนำเข้าไมโครเวฟตั้งไฟแรงสุด1นาทีครึ่ง1นาที30วินาทีนะคะรอจนเสียงป๊อปคอร์นเนี่ยอู้ก็ได้มาแล้วนะคะนี่อร่อยอยู่นะ
มองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมันอร่อยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันอร่อยอ่ะเนี่ยอร่อยจังวะเหมือนอร่อยเกินถือว่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยมีฟีลแบบแว่นดูหนังด้วยนะเฮ้ยกินไม่ได้หยุดบ้าหยุดหยุดกินไม่ได้พอเซาหยุดหยุดมาต่อกันด้วยที่ขนมปังกรอบค่ะซึ่งเป็นร้านจากนี่เลยทุกคน Twitter FFFOOVC ก็มีทั้งหมด3รสพริกเผาไก่น่องไก่น่องพริกเผาไก่น่องเอ้ยพริกเผาไก่หย่องค่ะทุกคนไก่น่องวัตปี้กระเทียมกระเทียมไอคิดว่าฝรั่งน่าจะชอบนะ garlic bread อะรสน้ำตาลนั่นเองค่ะเป็น sugar เป็น original เดี๋ยวเราจะมาเริ่มรสเผ็ดกับปลาจี๊ดจ๊าดไอเป็นคนชอบอะไรจี๊ดจ๊าดแกะกันเผ็ดนั่นมากนี่วิโอ้ my god เยอะมากเว้ยหอมอะตะเล็กพริกเผาไก่หยองอืมกรอบมาก ASMR มันมีความแบบพริกเผาไก่หยองอะรสชาติก็แบบโอเคพอดีเลยอะขนมปังก็แบบกรอบมากอร่อย Garlic bread หน้าตาน่ารักมากไม่กล้ากินอะชอบตัวนี้นะปกติเป็นคนไม่กินขนมปังกระเทียมอ่ะแต่ตัวนี้คืออร่อยเห็นไหมกินจนอย่างอ่อนและอันสุดท้ายนะคะก็คือน้ำตาลทุกคนเดี๋ยวเรามาเทสครัมกรอบส์น้ำตาลนะคะมีเนยด้วยอร่อยหมดอ่ะอร่อยหมดแล้วก็แพ็คแน่นมากดูสิจากที่ไอซ์ตัดก็คือเอาคัตเตอร์มาตัดนะคะเพราะว่าใครที่สนใจก็อย่าลืมทักแชทไปนะคะเรามาดูคอนเฟลกกันค่ะว่าคอนเฟลกจะเป็นยังไงอันนี้คาดหวังเพราะว่าชอบเป็นคอนเฟลกมากว้ายจะมาดูนะคะว่าน้องจะเป็นยังไงอืมหน้าตาเป็นอย่างนี้จะโหกไหมโหกไหมน่าจะหนูเฮ้ยอืมเป็นคอนเฟลกแบบที่แบบหวานอะหวานที่อร่อยนะหวานที่ดีอร่อยไม่ได้พูดเลยสำหรับเราก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับเราก็มารีวิวคอนเฟลกราชานมแบบแฮปปี้ดีจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลายร้านมากๆที่ฝากในโพสต์ของทาง Official ในวันนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันด้วยความที่มันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะพวกเราก็เลยต้องบอกว่าเลือกมาแบบบางจำนวนจริงๆเพราะว่าข้อจำกัดเรื่องระยะทางหรือว่าเรื่องการขนส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการนำมารีวิวเป็นตัวอย่างแล้วกันนะคะสำหรับแบบทอยที่พวกเราเลือกมาในครั้งนี้นะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะบ๊ายบายมาไปคลิปกันดีกว่าว้ายโอ้ตกใจขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามโฟอีฟมาตลอดนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งจริงๆด้วยนะคะดูแลสุขภาพ take care of yourself แล้วก็หวังว่าเราจะได้พบกันไวๆนี้